โดยนายพิสิทธิ์เสรีวัฒนากรรมการผู้จัดการเอ็กซิมแบงค์ประเมินมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ0.2หลังจากช่วงครึ่งปีแรกหดตัวถึงร้อยละ2 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและผลจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐส่งผลให้สินค้าไทยที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตและส่งออกไปยังจีนอย่างเช่นคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบแผงวงจรไฟฟ้าเม็ดพลาสติกนั้นหดตัวลงไปอย่างไรก็ตามก็ยังมีสินค้ากลุ่มที่ได้รับอันนี้สงจากสงครามการค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นยางล้อของเล่นเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กลุ่มเหล่านี้ จะเข้าไปชิงส่วนแบ่งในตลาดของสหรัฐแทนจีนได้ส่วนกลุ่มสินค้าดาวรุ่งนะคะอย่างอาหารแปลรูปผักและผลไม้เครื่องดื่มเครื่องปรุงรสเครื่องสำอางซึ่งเป็นสินค้าไทยที่ไทยมีความเชี่ยวชาญและขยายตัวสูงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งภาคบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยวจะเป็นกลุ่มที่ช่วยประคับประคองการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังได้ Ex i m ซ a n k กก็ยืนยันเรื่องของการ สนับสนุนสินเชื่อนะคะให้กับผู้ประกอบการที่จะต้องรับมือกับความผันผวนในตลาดโลกแม้ว่าการดำเนินงานของธนาคารในช่วงครึ่งปีแรกจะมีกำไรสุทธิ523ล้านบาทสินเชื่อคงค้างอยู่ที่171,83ล้านบาทเพิ่มขึ้น17 0 0 0 ร้อล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ก็มีนี่เสียอยู่ที่ร้อยละ4.26เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี2,561ที่ร้อยละ3.78เนื่องจากผู้ประกอบการรายเล็กปรับตัวไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การค้าโลกและบางส่วนเมื่อส่งออกสินค้าไปแล้วก็ปรากฏว่าโดนเบี้ยวการชำระเงินค่ะจึงให้คำแนะนำไปถึงผู้ประกอบการนะคะว่าอยากให้ช่วยกันปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจไปพร้อม พร้อมกับการหาตลาดใหม่รวมทั้งทำประกันความเสี่ยงเอาไว้ด้วย